ความสำเร็จที่สุดก็คือการจัดการกวาดล้างตระกูลชินวัตรให้จบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนคุณเศรษฐาเป็นเนี่ยกวาดไม่หมดความเป็นจริงถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับเดินเข้ากิลลิ่งโซนตั้งแต่ครั้งแรกคือเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาไม่มีวันที่จะได้เป็นถ้าอดีตนายกทักษิณหรือตัวคุณอุ๊งอิ๊งมีความประสงค์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อได้เวลาจัดการคุณเศรษฐาโดยวางยาเรื่องคุณพิชิตชื่นบานอำนาจการปรับครม.ตั้งครม.ไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาหรอกแต่ส่งเข้าไปในแดนประหารในศาลรัฐธรรมนูญคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แปลความว่าไม่มีอายุความไม่มีอาณาเขตคุณสมัครสุนทรเวชก็แค่ทำกับข้าวก็ยังตายคาศาลรัฐธรรมนูญเลยเห็นไหมคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ทุกคนก็โดนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนทุกคนก็โดนแต่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องกติกากับกฎหมายที่มีอยู่คนละเรื่องกันถ้าไม่อยากเนี่ยนะครับดำเนินคดีใครเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมก็ไปแก้ไขกฎหมายยกเลิกไปนะครับก็กลับได้มีกฎหมายนะครับปฏิบัติกับใครก็ต้องปฏิบัติคนนั้นแต่ว่าเมื่อมาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นกฎหมายอยู่นะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเนี่ยต้องไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแต่ก็เนี่ยนะครับก็บังคับกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอุ้งอิงพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงคุณอุ้งอิงก็รอดไปนะครับแต่ว่ามาตรวัดอันนี้มันจะละเว้นใครอ่ะอย่าอ้างว่ามาถูกต้องทุกคนก็มาถูกต้องกันคุณเศรษฐามาไม่ถูกต้องอ่ะเราได้นายกคนที่31แต่แม้พี่ตู่คือดิฉันไปทำกันบ้านมาคุณจตุพรให้สัมภาษณ์แต่ละรายการไม่เป็นบวกกับคุณอุ้งอิงเลยแล้วคนทั่วไปคิดว่าเป็นบวกไหมบางคนเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยให้โอกาสก่อนคือโอกาสเป็นสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งจะได้รับอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เดินเข้าไปสู่กินลิงโซนนี้เนี่ยคือการเมืองเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของการให้อดีตนายกทักษิณกลับประเทศไทยคือการให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีการที่คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกคุณจตุพรมองว่านี่คือคิลลิ่งโซนถูกต้องเพราะว่าความสำเร็จที่สุดก็คือการจัดการกวาดล้างตระกูลชินวัตรให้จบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนคุณเศรษฐาเป็นเนี่ยกวาดไม่หมดความเป็นจริงถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับเดินเข้ากิลลิ่งโซนตั้งแต่ครั้งแรกคือเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาไม่มีวันที่จะได้เป็นถ้าอดีตนายกทักษิณหรือตัวคุณอุ๊งอิ๊งมีความประสงค์แต่ว่าก็มีความระมัดระวังแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อได้เวลาจัดการคุณเศรษฐาโดยวางยาเรื่องคุณพิชิตชื่นบานอำนาจการปรับครม.ตั้งครม.ไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาหรอกแต่ส่งเข้าไปในแดนประหารในศาลรัฐธรรมนูญนี่คือการวางยาเหรอคะก็มีโอกาสเลือกการตั้งคำถามก็เจตนาที่ไม่สุจริตอยู่แล้วแล้วถามว่าถ้ามั่นใจจริงทำไมไม่ตั้งตั้งแต่ครั้งแรกอะแล้วเจตนาเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าเลขาครม.ตั้งคำถามไม่ครบถ้วนเว้นมาตราของรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมแต่ว่าเจตนาที่ตั้งไปทำเนี่ยนะครับคนทั่วไปก็ไม่เชื่อว่าเป็นอำนาจของคุณเศรษฐาแต่หน้าและชื่อของคุณเศรษฐาต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็เลยคิดว่าสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะว่าคุณเศรษฐาโดนวางยาในมุมของคุณจตุพรถูกต้องและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในวันเดียวกันนั้นเนี่ยก็เรียกพรรคการเมืองต่างๆเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ที่แจ้งไปยังกรมควบคุมประพฤติก่อนหน้านี้ว่าเป็นแหล่งพำนักของตัวเองแล้วก็เอ่ยชื่อคุณชัยเกษมขึ้นมาแล้วคุณชัยเกษมก็ถูกกระทืบฟรีนะครับก็ป่วยอยู่แล้วก็ถูกกระทืบฟรีรุ่งเช้าผู้แทนก็มาเอาคุณอุ้งอิงส่งไปยังกรรมการพรรคก็เอาคุณอุ้งอิงถ้านี่นะครับใครรู้จักพรรคนี้กันมาก็รู้ว่าถ้าอดีตนายกทักษิณต้องการยืนคุณชัยเกษมเนี่ยส.ส.และกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครกล้าหือกล้าเอือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็นำไปสู่คุณอุ้งอิงซึ่งเป็นความประสงค์นะครับที่คณะที่เขาเจรจากันมาแต่ต้นต้องการให้คุณอุ้งอิงเข้ามาเป็นนายกเพราะเรื่องของคุณอุ้งอิงเขาก็รับมีดรอไว้แล้วมีอะไรบ้างที่เป็นความท้าทายของคุณอุ้งอิงหลังจากนี้คะคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แปลความว่าไม่มีอายุความไม่มีอาณาเขตนะครับผมยกตัวอย่างว่านะครับกรณีของคุณช่อเนี่ยวันที่เธอจบปริญญานะของคุณเอเนี่ยวันที่นะครับที่ที่มอบให้เนี่ยยังไม่ระบุว่าเป็นที่ที่มีการกระทำความผิดนะพ่อมอบมรดกให้ก่อนการเป็นส.ส.นะสองคนเนี่ยนะครับถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก
ข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นกันถูกต้องวันจบปริญญาแล้วอย่างคุณอุ๊งอิ๊งอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมที่กำลังรับมีดรอเรื่องแรกเรื่องข้อสอบรั่วในการสอบเข้าจุฬาลงกรณ์เวลานี้เนี่ยนะครับในโซเชียลมีเดียเริ่มออกเนี่ยนะครับการทำข้อสอบเปรียบเทียบระหว่างครั้งที่หนึ่งและหลังจากที่ข้อสอบรั่วครั้งที่สองรวมกระทั่งเอกสารที่ในการสอบสวนทั้งหมดก็เริ่มทยอยกันออกมาก็ถามว่าวันในวันจบยังถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตวันเข้าเห็นไหมนี่เทียบเคียงกับในกรณีนี้แล้วก็มีตัวละครบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต่อมาภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะประเด็นที่สองเรื่องสนามกอล์ฟอันพายนะครับเรื่องแรกเทียบได้คุณช่อเรื่องนี้เทียบได้กับคุณเอนะครับสนามกอล์ฟอันพายเป็นธรณีสงนะครับขายไปทำสนามกอล์ฟเนี่ยต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าเป็นการกระทำที่มิชอบนะครับแล้วก็สั่งนะครับพิพากษารักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งน่าเห็นใจมากนะครับถึงจำคุกถึง2ปีคุณอุ้งอิ๊งก็มีชื่อถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยถึง 30% ในที่ธรณีสงก็ขณะที่ยังไม่ได้ระบุว่าได้มาอย่างไรนะครับของคุณเอเพราะตอนที่ได้รับมายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีใดๆยังถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเมื่อมาพิสูจน์ภายหลังไอ้นี่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์นะนะครับและคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วของคุณเอ๋ยังไม่มีการพิพากษาดีแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเรื่องจริยธรรมแล้วเรื่องที่สามอ่ะตอนที่กระแสชูวิทย์แรงๆเนี่ยนะครับทุนจีนสีเทาเนี่ยหมู่บ้านที่ซอยลาซานนะครับซึ่งก็ตัวเองก็เป็นหุ้นใหญ่แม้กระทั่งไม่บริหารก็จริงทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับมันจะลามมาติดดังนั้นเนี่ยครับทันทีที่แถลงนโยบายเสร็จเริ่มต้นในการปฏิบัติในหน้าที่เนี่ยคนที่เขาเนี่ยนะครับเตรียมการเรื่องนี้เขารับมีดรอไม่ใช่ผมนะผมแค่ติดตามข่าวสารเท่านั้นแต่ทุกประเด็นที่คุณจตุพรพูดมายกเว้นกรณีของที่ดินเอาพายเพราะว่าอันนั้นมีคำพิพากษาศาลแล้วนะคะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นดิฉันขออนุญาตใช้คำว่ามันก็เป็นข่าวลือที่คนพูดกันแต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานที่จะเอาผิดได้เลยคือหลักฐานเรามีอยู่แล้วนี่อ้าวหลักฐานมีอยู่แล้วหลักฐานที่เขามีการสอบสวนในแต่ละขั้นตอนนะถ้าหลักฐานมีอยู่แล้วแล้วทำไมที่ผ่านมาจึงไม่สามารถเอาผิดได้ก็นี่ไงกระบวนการช่วยเหลือกันที่ผมบอกว่ามันมีตัวละครที่ไปรับรางวัลนะเหมือนกับอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียภาษีก็ได้รับปูนบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อมาท่านก็ไปติดคุกนะเห็นไหมเส้นต่อรอยต่อกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานในเชิงประจักษ์เนี่ยถามว่ากรณีของคุณช่อเนี่ยมีคำพิพากษาเรื่อง112จำคุกเธอหรือเปล่าในคดีนี้แต่อันนั้นการกระทำมันชี้ชัดไงครับมันมีข้อความมันมีโพสต์ที่คุณช่อเคยโพสต์เองก็นี่ไงรายละเอียดข้อความครบเหมือนกันนะทุกอย่างครบเหมือนกันเอกสารยังอยู่ครบอ่ะเห็นไหมว่าไม่ต้องรอคำพิพากษาทางอาญาแต่ด้วยความเคารพนะคะเหตุการณ์ในอดีตเท่าที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่โอเคมันอาจจะเป็นกระแสดราม่าในอดีตแต่ณวันนี้เมื่อคุณอุ๊งอิ๊งมาตามกติกาแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาตั้งธงในการจับผิดคุณอุ๊งอิ๊งจะอย่างนั้นจะอย่างง้นจะอย่างนี้ทุกคนมาตามกติกาทั้งนั้นนะยกเว้นฉีกรัฐธรรมนูญถือปืนเข้ามาคุณสมัครสุนทรเวชนะก็แค่ทำกับข้าวก็ยังตายคาศาลรัฐนูญเลยเห็นไหมคุณสมชายวงสวัสดิ์ทุกคนก็โดนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนทุกคนก็โดนกันทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องกติกากับกฎหมายที่มีอยู่คนละเรื่องกันถ้าไม่อยากเนี่ยนะครับดำเนินคดีใครเรื่องมาตรฐานดังจริยธรรมก็ไปแก้ไขกฎหมายยกเลิกไปนะครับก็กราบใดมีกฎหมายนะครับปฏิบัติกับใครก็ต้องปฏิบัติคนนั้นคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องว่าคุณจะเป็นนายกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่รู้สึกเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดนะครับคุณจะเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับผมแต่ว่าเมื่อมาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นกฎหมายอยู่นะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเนี่ยต้องไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแหละก็เนี่ยนะครับก็บังคับกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอุ้งอิงพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงคุณอุ้งอิงก็รอดไปนะครับแต่ว่ามาตรวัดอันนี้มันจะละเว้นใครอ่ะอย่าอ้างว่ามาถูกต้องทุกคนก็มาถูกต้องเท่านั้นคุณเศรษฐามาไม่ถูกต้องอ่ะเรื่องการแต่คุณเศรษฐาไม่ได้หลุดเพราะว่ามาไม่ถูกต้องแต่คุณเศรษฐาหลุดเพราะไปตั้งคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็ถูกเห็นไหมไปกระทำความผิดอ่ะและการกระทำความผิดทั้งก่อนและหลังกฎหมายเนี่ยก็คุณช่อวันจบไอ้ก้าวพรรคอนาคตใหม่
มันยังเป็นวุ่นยังไม่เคยจะรู้ว่ามีพรรคการเมืองนี้หรือเปล่าเลยคุณเอ๋เนี่ยพ่อให้เนี่ยยังไม่มีการพิสูจน์เลยว่าเป็นที่ผิดกฎหมายคือกำลังจะบอกว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ดูเหตุการณ์ในปัจจุบันแค่นั้นแต่มันย้อนไปถึงตั้งแต่ก่อนคุณจะมาเล่นการเมืองถูกก็เมื่อลงกับคุณช่อได้ลงกับคุณเอ๋ได้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไอ้นั่นวันจบมาวันจบเรียนยาไอ้นี่วันแรกเข้ามหาลัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมเมื่อมันมีกฎหมายถ้าไม่อยากปฏิบัติก็เลิกไปดิถ้ามีนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นอื่นได้ยังไงก่อนหน้านี้คุณจตุพรออกมาวิเคราะห์นะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่น่าจะอยู่ถึงมกราคมอายุการเมืองจะสั้นกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำก็ถ้าเขาเริ่มต้นร้องนะครับที่ผมเรียงเรื่องอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะที่ผมเน้นติดตามข่าวสารดูนะก็เรียงตามลำดับของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เรียง1 2 3 4ดังนั้นเนี่ยเราเทียบเคียงเรื่องคดีความนะครับนี่เรื่องอื่นๆที่เธอจะต้องไปเจอเรื่องนโยบายต่างๆนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนี่ไม่นับเรื่องของพ่อของเธอไอ้คดี112วันนี้เนี่ยไม่น่ากังวลหรอกค่ะเพราะศาลนัดเนี่ยนะครับนัดเริ่มในการพิจารณาเดือนกรกฎาคมปีหน้าเนาะแต่ว่าที่กังวลก็ที่น่ากังวลคือเรื่องชั้น14นะครับอยู่ดีๆปปช.เนี่ยนะครับเรียกกล้องทีวีวงจรปิดชั้น14แล้วทั้งที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองต่างก็ได้ยินว่ากล้องมันเสียและปปช.ไปเรียกหมายความไงหมายความว่ากล้องไม่เสียใช่ไหมก่อนหน้านี้กสม.เขามีมติขอให้ปปช.มาสอบเรื่องนี้ถูกต้องและให้ดำเนินการเนี่ยนะครับในส่วนข้าราชการทั้งกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปปช.เขาขยับเพราะว่าได้รับคำร้องจากกสม.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับเขาเป็นโจทย์นะครับดังนั้นพอส่งเข้าไปที่ปปช.ปปช.ก็เดินแล้วก็เดินในวันที่คุณอุ้งอิงได้รับโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมต่อมารุ่งเช้าก็มาขอภาพจากกรมราชทัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ในราชทัณฑ์ที่ไปดูแลเฝ้าอดีตนายกทักษิณเนี่ยทุก2ชั่วโมงต้องถ่ายรูปรายงานไปที่เรือนจำและกรมราชทัณฑ์การที่คุณจตุพรให้น้ำหนักเรื่องนี้แปลว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่ากล้องวงจรปิดจะเสียแล้วเลขาปปช.นี่ไม่ได้ยินอ่ะเขาบอกว่ากล้องเสียคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับที่เราอยู่กันมาเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบนู่นนี่บางทีเนี่ยของอยู่ในมือแล้วแต่ทำพิธีในการขอดูที่ว่ามันจะดิ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเราเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าก็ได้ยินกันทั้งหมดว่ากล้องเสียไอ้เลขาปปช.เขาไม่รู้เรื่องไงแต่เขายังขอเนี่ยคิดเป็นอื่นไม่ได้แสดงว่ามีของในมือคือในทางการเมืองมันต้องตีความซ้อนตีความอีกทีนึงก็เราอยู่ในแวดวงนี้มาเราเป็นมือเวลาที่จะอภิปรายอะไรเนี่ยมันมีของอยู่ในมือแล้วตั้งคำถามว่ามีเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเนี่ยเขาได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ากล้องมันเสียแล้วคุณฟังประชาคนไม่รู้เรื่องยังไงมาขอภาพแสดงว่ากล้องมันไม่เสียไงแต่เอาหลักข้อเท็จจริงมันก็ต้องไปพิสูจน์กันไปถูกไหมคะนะครับเรายังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ถูกต้องแต่ทีนี้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนบอกว่านี่คือไพ่ตายของตระกูลชินวัตรแต่ในมุมของคุณจตุพรกลับมองว่ามันคือดีลการเมืองที่ล็อกคอชินวัตรได้ซ้ำมันหมายความว่ายังไงคะคืออย่างนี้ดูสีหน้าแต่ละคนที่เป็นพรรคร่วมที่ไปที่อาคารชินวัตร3อ่ะสีหน้ายังไปงานรื่นเริงหรือไปงานศพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็รู้ว่ากระดานข้างหน้านี่มันยากนะการตั้งครม.รอบนี้เนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยจะต้องมีความอึดอัดเพราะเนี่ยนะครับพรรคหลักคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตทีนี้เนี่ยนะครับในคุณสมบัติบางคนในแต่ละพรรคการเมืองซึ่งเป็นแกนเนี่ยถ้าไปปฏิเสธเขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรวมกระทั่งตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปในแดนจริยธรรมเหมือนกันเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะคุณจตุพรเซซีโร่ทั้งหมดคิดว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยมีดีลการเมืองอยู่ข้างหลังไหมหรือนี่คืออุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆที่คุณสถานหลุดเก้าอี้นายกคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยต้องมารับหน้าที่ต่อจากคุณไม่อุบัติเหตุหรอกแต่เขาต้องการลากเข้ามาในกินลิงโซนคือเชื่อว่านี่คือความตั้งใจที่จะให้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการลากเข้ามามันจะมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกเพราะว่ามันกวาดไม่จบไงกวาดไม่หมดไงเข้าใจเปล่าว่าตอนคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็เป็นคุณเศรษฐานะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างความเชื่อไงเพื่อจะลากคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาซึ่งเขามองกระดานว่านี่คือไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะครับที่ของตระกูลนี้ในสงครามที่ยืดเยื้อกันมานะแต่อันเนี้ยคุณจตุพรกำลังมองในมิติของดีลการเมืองแต่ถ้าอันนี้ด้วยความเคารพนะคะถ้าเรามองในมิติของคณิตศาสตร์การเมืองด้วยความที่มันไม่มีพรรคไหนที่มีเสียงที่จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันก็ถูกต้องแล้วที่เพื่อไทยจะต้องข้ามขั้วมาจับกับ
พรรคร่วมรัฐบาลสมัยลุงตู่แล้วคุณเศรษฐาก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกติกาคณิตศาสตร์ทางการเมืองหรือเปล่าคะไอ้นั่นก็เรียกว่ากระบัดสัตว์ทรยศต่อคำพูดให้ไว้กับประชาชนแต่ถ้าด้วยคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่มันเป็นแบบนี้พรรคเพื่อไทยถ้าไม่ข้ามขั้วมาจับกับฝั่งนี้อ้าวประเทศไทยจะเดินยังไงต่อแล้วคุณไปรับปากกับชาวบ้านเขาได้ไงรับปากกับคนไทยเขาได้ยังไงคือการเมืองอย่างน้อยที่สุดมันก็มีสัจจานะครับที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์มันก็เรื่องแบบนี้สัจจะทางการเมืองมันเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นคุณให้คำมั่นไว้กับประชาชนว่าจะปิดสวิตช์สว3ปนะครับไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐในท้ายที่สุดคุณได้คะแนนจาก3ปคุณได้คะแนนจากสว152คุณจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเห็นมั้ยการเมืองมันอยู่ที่เกียรติไม่ใช่ว่าได้เป็นแล้วก็บอกกติกานะครับแต่ว่าหลอกประชาชนมาตลอดทางหมายความว่าอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าอ้างกับคือกติกาแม้ว่าคุณทำได้แต่โลกตีเตียนเพราะว่าการเมืองต่อไปก็หลอกลวงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบอบประชาธิปไตยมันควรจะแข็งแรงถ้านักการเมืองเป็นคนที่รักษาคำสัตย์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงพอที่จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเราจะปล่อยให้ประเทศเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือคุณจตุพรคืออย่างนี้นะครับการที่คุณไม่กระบัดสัตว์ประเทศมันล้มหายตายจากแต่การกระบัดสัตว์คือความเห็นแก่ตัวที่มาอธิบายแบบนี้อธิบายประเทศล้มหายตายจากความจริงคุณอยากได้นะครับถ้าคุณยืนตัวตรงเนี่ยนะครับไม่ได้คือไม่ได้ดิมันกฎหมายมันก็มีช่องทางก็มันไปแล้วประเทศทำยังไงก็ประเทศก็อยู่นายกก็อยู่ต่อไปนะครับหรืออยู่ยังไงก็อยู่ต่อไปมันประเทศจะล้มหายตายจากถ้าไม่มีการกระบัดสัตว์กันนะเอาอะไรมาอธิบายแล้วเข้าไปการระบาดสัตว์ทำอะไรได้บ้างเหรอประเทศดีขึ้นมาไหมเพราะฉะนั้นในการเมืองความศรัทธาที่เราบอกว่าไม่มีใครเปิดประตูให้ทหารมายึดอำนาจได้ดีกว่านักการเมืองอย่าไปสร้างเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือนักการเมืองมันต้องสร้างศรัทธากับประชาชนก็คุณบอกกับประชาชนมาว่ายังไงแล้วเสร็จแล้วคุณระบาดสัตว์อ้างชาติบ้านเมืองแล้วอย่างถ้าเราย้อนกลับไปสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนบูมแรงกลับมาทิ่มแทงคุณอุ๊งอิ๊งก็คือสิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้ปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงเนี้ยคุณจตุพรคิดว่าคุณอิงจะทำได้ไหมก็ถ้าทำได้คุณเศรษฐาก็ทำได้ไปแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคคุณเศรษฐานี่เป็นนายกภายใต้พรรคเพื่อไทยค่ะไอ้ค่าน้ำมันค่าไฟลดทันทีทำได้ปะหรือเนี่ยครับไปเจรจาปล่อยตัวผู้ต้องขังคดี112เนี่ยจะแก้ไขมาตรา112เนี่ยที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยจะทำได้ไหมรวมกระทั่งนโยบายเรือธงต่างๆมากมายเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ทำและที่จะทำมันก็ไม่เรือธงบอลอย่างเนี้ยเคยใช้ในการหาเสียงอ่ะคุณจตุพรกำลังจะบอกว่าไอ้ที่หาเสียงเอาไว้อ่ะมันก็คือคำพูดของนักการเมืองสุดท้ายไม่เชื่อว่าคุณแพทองธารจะทำได้ก็จะทำได้บางเรื่องมันทำสมัยคุณเศรษฐาไปแล้วอย่างเช่นพรรคเดียวกันอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ตรงกับจริงลดค่าไฟค่าน้ำมันทันทีอ่ะแล้วนอกจากไม่ลดแล้วก็ขึ้นทันทีเหมือนกันแต่ยังบางกระทรวงมันก็อยู่ในการดูแลของพรรคร่วมหรือเปล่าคุณจตุพรก็คุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐบาลนะต้องคุมให้ได้คุณก็ต้องอำนวยความสะดวกเขาเอากระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับใครก็อยากลดราคาให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่พรรคหลักไม่อนุญาตจะทำไงข้าวครม.ไม่ยอมที่จะอนุมัติไม่ยอมที่จะอนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าทำไม่ได้คุณมารับปากกับประชาชนทำไมเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่ตรงปกบอกว่าไม่กู้สักบาทจะเก็บภาษีเพิ่มท้ายสุดก็ไปกู้อ้อมงบประมาณสุดท้ายเชื่อว่ามันจะแจกได้ตามที่พูดเอาไว้ไหมคะคือถ้าแจกมันก็เจ๊งไงเพราะสินค้ามูลค่าต่างๆสเกลนี้มันบังคับซื้อนะต้นทุน 20% ไม่เพราะไม่มีค่าการตลาดไม่มีงบประชาสัมพันธ์มีส่วนต่างตั้ง 80% แต่เวลาใช้หนี้เนี่ยของในราคา 2,000 นะครับรัฐจ่ายเงินไปกู้มา 10,000 เวลาใช้หนี้ 30,000 ต้องมีดอกมันไหวอ่ะแล้วคนเดือดร้อนค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมนะค่าเช่าบ้านเป็นหนี้แต่ให้บังคับเข้าร้านสะดวกซื้อทำไมไม่แจกเป็นเงินสดอ่ะถึงไหนเราก็ได้ซึมซับรับผิดชอบร่วมกันเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยนะครับธนาคารชาติทำไมเขายืนแข็งขนาดเนี้ยแบงค์ชาติที่ออกมาแบบทักท้วงและยืนแบบไม่ยี่หร่าด้วยเป็นไงเป็นกันเพราะต้องการรักษาระบบเงินตราและเศรษฐกิจของประเทศไว้เพราะฉะนั้นคุณจตุพรมองว่าถ้าดึงดันที่จะแจกต่อก็พังเพ้อหน้ายกนี่เหมือนลุยไฟด้วยนะก็ลองดินะครับและแม้กระทั่งเรื่องบอลเนาะนะครับตลอดสัญญาเนี่ยนะครับ30ปีแรกข้าว 5,000 ปีละ 135,000 ล้านมูลค่า30ปีลองไปดูบอลแบบมาเก๊าเนี่ยมูลค่าเป็นล้านล้านอะและเก็บตังค์เขาได้เป็นแค่ 35,000 ไงได้ไม่คุ้มเสียแล้วเราต้องแลกกับใบยมุกต้องแลกกับการฟอกเงินแลกกับความสูญเสียอะไรมากมาย
โอเคเท่าที่ฟังคุณจตุพรมานะคะอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะตามมาหลอกหลอนเรื่องจริยธรรมสิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ช่วงนี้พักไปชมช่วงชอบก็จัดประหยัดทำไมแล้วกลับมาคุยกันต่อทุกวันนี้เราได้นายกที่ชื่อว่าแพทองธารแต่มีคนตั้งคำถามว่าแล้วทักษิณชินวัตรมันจะเป็นการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าจะทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือการบริหารภายใต้นายกที่ชื่อแพทองธารโดยไม่มีร่างทรงของทักษิณชินวัตรช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณจตุพรต่อค่ะเราได้นายกรัฐมนตรีอุ้งอิงมาเป็นนายกคนที่31แล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยเป็นคนที่อายุน้อยมากที่สุดในทางการเมืองอาจจะบอกว่าอุ๊ยเราได้คนรุ่นใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยความที่หมวกอีกใบเธอก็คือลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรมันจะแยกยังไงว่านี่คือการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นายกที่ชื่ออุ้งอิงหรือมีคนเบื้องหลังอย่างคุณทักษิณคอยกำกับอะไรอย่างไรหรือไม่กลับมาคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ต่อนะคะประเด็นนี้คนถามกันเยอะมากเลยคุณอุ้งอิงจะแยกยังไงกับหมวกที่เป็นนายกกับหมวกที่เป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรแยกยากมากยากมากมากคือคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนอายุน้อยแต่เพียงอย่างเดียวคนอายุน้อยและเป็นคนรุ่นเก่านี่ก็มีเป็นจำนวนมากคำว่าเป็นคนรุ่นใหม่มันอยู่ที่ความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนรุ่นเก่าที่อายุน้อยนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวก็จะเห็นและที่สำคัญเนี่ยนะครับนายกทักษิณท่านเป็นคนรักลูกอยู่แล้วเป้าหลังจากนี้นอกจากตัวเองจะต้องเจอเรื่องวิบากกรรมเรื่องชั้น14เนี่ยลูกเจอนะครับเรื่องที่ผมร้อยเรียงตั้งแต่ข้อเรื่องแต่เรื่องจุฬายันสนามกอล์ฟเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับจะทำให้นายกทักษิณเนี่ยแบกแรงความกดดันยากยิ่งออกตัวมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับสังคมก็จะเกิดแรงต้านมากเท่านั้นฝากฝังอนุรักษ์นิยมของคนที่ไม่เห็นด้วยต่อต้านคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยยังอยู่ครบนะฝ่ายการเมืองอาจจะลงตัวกันได้แต่ไม่เกี่ยวกับภาคประชาชนที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนด้วยและกลุ่มคนที่เคยรักนายกทักษิณและเห็นการเนี่ยนะครับและเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นระบัดสัตว์เนี่ยข้ามขั้วเนี่ยนะครับก็หายมาเป็นครึ่งนะครับสองฝั่งนี้จะมาบรรจบกันจะไม่มีสงครามสีเสื้อแต่ว่าเนี่ยนะครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันไปไกลเร็วไปไกลอย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่ากลไกที่จะทำหน้าที่ถัดต่อไปจากนี้ถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ก็ไม่ถึงมือประชาชนคำว่าไม่ถึงมือประชาชนนี่คือหมายความว่าในแต่ละเรื่องราวผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับคนที่ลากเข้าคุณอุ้งอิงเข้ามาเป็นเนี่ยนะครับเขาเตรียมทุกเรื่องที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับเมื่อเตรียมการพร้อมก็เข้าสู่องค์กรต่างๆนะครับให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกราบใดที่ยังมีกฎหมายอยู่ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าอย่าให้ถึงมือประชาชนหมายถึงประชาชนที่อาจจะทำหน้าที่เป็นนักร้องไปร้ององค์กรอิสระให้ตรวจสอบหรือลงถนนเพราะว่าถ้าการลงถนนเป็นทางเลือกสุดท้ายของประชาชนทุกคนที่ลงถนนนะครับเรื่องราวมันตามหลังของผมในคดี15ปี17ปียังตามมาขังอยู่เลยนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าณขณะนี้อารมณ์ของประชาชนมันเลยสงครามสีเสื้อมาแล้วมันเป็นเรื่องของถูกผิดนะครับมันเป็นเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในแต่ละนโยบายเนี่ยนะครับที่อยู่ในรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยถ้าคุณอุ้งอิงเดินต่อไม่ว่าเรื่องไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องคอนโด99ปีเรื่องบอนนะครับเรื่องแลนด์ปิดเรื่องอื่นๆนั้นมีเรื่องทั้งนั้นนะครับรวมกระทั่งนโยบายที่รับปากทันทีทั้งหลายคุณอุ้งอิงเนี่ยแถลงนโยบายเสร็จไหนไฟน้ำมันลดลงทันทีแก๊สลดลงทันทีเห็นไหมบรรดาเยาวชนคนไหนบอกว่าจะไปปล่อยตัวนะครับคดี112ไหนจะไปแก้ไขกฎหมายไหมแรงกดทั้งหมดจะอยู่ที่คุณอุ้งอิงขณะที่คุณอุ้งอิงก็เจอเรื่องร้องต่างๆเรื่องนโยบายเรื่องการทวงนะครับและที่สำคัญในสคริปต์ควบคุมไม่ได้ 100% มันมีเวลาส่วนตัวของเธออยู่ดูการตอบคำถามถ้ามันมีแรงกดดันมากๆเนี่ยนะครับมันจะควบคุมยากคือกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์ผ่านสคริปต์เหรอก็ลองดูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยปราศัยยังขึ้นจอเลยนะครับที่อ่านสคริปต์อ่ะนะครับมันไม่ใช่พูดดั้นสดอะไรกันได้แต่ว่าการออกแบบเนี่ยจะโดยสคริปต์ไม่มีสคริปต์ก็ได้แต่การควบคุมเนี่ยนะครับทั้งใจความและอารมณ์ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่ตอบโต้เร็วนะครับไม่ว่าในชั้นศาลเน้นสีหน้าตั้งแต่เด็กหรือแม้กระทั่งคำถามหรือแม้กระทั่งการพูดบนเวทีการสัมภาษณ์การตอบโต้ในโซเชียลมีเดียนั้นฉับพลันทันด่วนในสายตาคุณจตุพรคิดว่าคุณอุ้งอิงพร้อมหรือยังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและนำพาประเทศต่อไปคือเนี่ยนะครับในสายตาผมเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณสมบัติอื่นใดนอกจากการเป็นลูกอดีตนายกทักษิณโอ้โหอันนั้นก็จะแรงไปหรือเปล่าคุณจตุพรคือป
เป็นคำที่ให้เธอได้ไปคิดว่าเธอต้องพิสูจน์วันนี้เธอมีโอกาสแล้วนะครับให้โอกาสซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยวเรื่องเพศหรอกเรื่องสาระสำคัญคือความรับผิดชอบของชาติบ้านเมืองและก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอาเรื่องคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบต่างๆว่าเขามีชะตากรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นบทเรียนจะเป็นสิ่งที่บอกกับเธอเองว่าเธอจะนำพาประเทศไทยไปอย่างไรนะครับนอกจากเรื่องที่เธอจะต้องต่อสู้ตามวิบากกรรมเก่าทั้งหลายผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องเธอจะต้องใช้ฝีมือแต่ผมมองในฐานะประชาชนว่ากว่าคนเราจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องแสดงวุฒิภาวะวิสัยทัศน์ให้เราแลเห็นนะครับเราเองเห็นสมัยก่อนคณะราษฎรหนุ่มๆนะยึดอำนาจในปีอายุ32กว่าจะเป็นนายกอย่างอาจารย์ปรีดีอายุปาเข้าไป50ยังมาพูดภายหลังตอนอายุแก่เท่าแล้วว่าวันที่มีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์วันที่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจไอ้นั่นผ่านกันมานานนั่นยังเอาตัวไม่รอดเลยนี่37ปีมันไม่ใช่เรื่องว่าเธออายุน้อยแต่ปัญหาว่าคนอายุน้อยถ้าได้รับการพิสูจน์ได้ฝึกอย่างเชี่ยวกรานและคนเห็นก็เป็นความหวังว่าเขาทำความสำเร็จอะไรมาบ้างเพื่อจะฝากฝีฝากไข้ชาติบ้านเมืองได้ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการปรามาสแต่ว่าเป็นเรื่องที่เธอจะต้องใช้โอกาสนี้ในการพิสูจน์นะครับถ้าคนเห็นเงาพ่ออยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นรัฐบาลลูกแง่นะครับคุณอุ้งอิงก็เป็นลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีปัญหาอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เธอจะโทรไอ้นั่นมันธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้นี่คือนายกรัฐมนตรีคือต้องแยกให้ได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินปราศจากการแทรกแซงจากคนอื่นพ่อนะครับก็คือการสืบสันดานใช่ไหมแต่ว่าการทำหน้าที่นายกนะครับคือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารคุณจตุพรคิดว่าคุณอุ้งอิงในทางสองแพ่งจะเป็นนารีขี่ม้าขาวนารีกู้แผ่นดินหรือจะเป็นนารีลี้แผ่นดินคือคำว่านารีขี่ม้าขาวเนี่ยสุดท้ายเจออัศวินขี่ม้าขาวก็เมนนะครับอัศวินตามหลังต่อยถึงเวลาก็ถีบนารีเนี่ยครับหล่นม้าขาวแล้วอัศวินก็มาขี่ครับคุณอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นนารีกู้แผ่นดินหรือเป็นนารีลี้แผ่นดินในสายตาคุณจตุพรคืออย่างนี้คือไอ้กู้แผ่นดินเป็นคำสพลอยู่แล้วนะครับคือยุให้หลงนะครับผมถามไอ้คนที่ทำนายมันเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องไปพูดในโบสถ์วัดพระแก้วนะ คือคำเชียร์ทางการเมืองเชียร์ให้หลงเชียร์ให้เหลืองเนี่ย มันมีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุที่ต้องออกนอกประเทศของคนในครอบครัวมาจากสาเหตุอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ตามรอยอย่างนั้น มันไม่มีใครนะครับที่จะพาเข้าสู่เนี่ยนะครับเหตุการณ์นั้นได้วันนี้ก็เห็นก็มีนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีอุ้งอิ๊งแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะเป็นตัวเร่งสถานการณ์ทั้งปวงคือเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าอุ้งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกแล้วจะเดินยังไงต่อไปแต่อยู่ที่ว่าคุณทักษิณจะวางตัวยังไงด้วยเอาถามว่าพรรคร่วมอ่ะเขาจะต้องเจรจากับใครอ่ะและอาการของนายกทักษิณคือการเก็บอาการไม่อยู่ยังไงพอคุณเศรษฐาพ้นเห็นไหมก็นัดหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าบ้านจันสองลาหรืออย่างคำที่จันที่บอกว่าก็มันเป็นบ้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพี่ตู่อันนี้ฟังไม่ขึ้นหรอไม่คือบ้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยไปนอนอยู่นู่นอ่ะไอ้เส้นเกษตรตัดใหม่ทะลุไอ้ถนนมอเตอร์เวย์เรียบด่วนถูกต้องนะครับบ้านหลังนี้คือที่นายกสินแจ้งกับกรมควบคุมประพฤติว่าจะให้คุมขังที่นี่ถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่ามากล่าวอ้างอะไรแล้ววันนั้นคุณนุ้งยิ่งไม่อยู่อยู่จีนกำลังจะหนีกลับมามันจะหนีออกได้ไงคือการเก็บอารมณ์แบบนี้เห็นไหมความเป็นจริงเรียกไปนัดโรงแรมไหนก็ได้เซฟเหาเซฟเงาไหนก็ได้นะครับซึ่งไม่มีใครรู้เยอะแยะกันไปหมดอ่ะจะให้ชี้ผมยังไล่ถูกเลยนะครับมีที่เจอกันหลายแห่งที่ว่าสื่อมวลชนไม่เป็นเป้าหมายแล้วการเลือกบ้านจันสองลาแล้วออกสื่อมาแบบนี้ต้องการจะสื่ออะไรคะนี่ไงเหมือนกับผีผลักมาต้องการโชว์อะไรนายกทักษิณเป็นบุคคลต้องห้ามนะไม่ใช่ว่าพอพ้นโทษแล้วนั่นคดีของนายกทักษิณคือคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้ตลอดชีวิตรับตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการไม่ได้ตลอดชีวิตเป็นบุคคลภายนอกเข้าข่ายครอบงำเห็นไหมแต่ว่าทำอะไรท้าทายอะไรวะมันมีศิลปะไปนัดเจอตรงไหนก็ได้เรื่องอะไรไปเจอตรงนั้นอ่ะเห็นไหมทำเพื่อให้คนเห็นว่าใหญ่แล้วก็เอาชื่อคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมวันนี้ก็ถูกกระทืบฟรีไม่รู้นะครับกินน้ำบัวบกหายแล้วหรือยังเห็นไหมเพื่ออะไรให้คุณชัยเกษมเป็นเป้ารุ่งเช้าก็มีคนเสนอลูกสาวตัวเองนะครับเรื่องของคุณเศรษฐาถามคุณเศรษฐาว่าใครเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบาน
มันก็เรียงเห็นกันมาทั้งนั้นนะครับแต่ละคนก็ต้องทำสีหน้าความพึงพอใจกันเอาไว้ในใจก็รู้กันทุกคนสมมติว่าคุณจตุพรถ้าเอาแค่ความสามารถของคุณอุ๊งอิงนะคะแล้วตัดสิ่งที่คุณจตุพรพูดมาว่าโอเคอาจจะมีเรื่องของประเด็นข้อสอบเรื่องของที่ดินเอาพายหรือว่า เรื่องของก่อนหน้านี้ที่คุณจตุพรบอกว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งมันก็ยังอาจเรื่องของหมู่บ้านทุนจีนสีเทามันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดชัดเจนได้แล้วถ้าสุดท้ายไม่สามารถเอาผิดได้เอาแค่ความสามารถขององค์เองเนี่ยจะนำพาประเทศไปจนครบ3ปีได้ไหมคือเรื่องเอาผิดได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าขั้นตอนถัดไปแต่ว่าเรื่องว่า3ปีถัดจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ป่ะที่สำคัญที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เราเห็นเธอเข้ามาสู่ถนนการเมืองเนี่ยตั้งแต่จากการเป็นแคนดิเดตจนกระทั่งเป็นหัวหน้าพรรคทุกสปีดของเธอเนี่ยมันเป็นความจริงสักเรื่องไหมก็คือพูดเอาไว้สุดท้ายมันไม่เป็นตามที่พูดพี่ตู่เวลามันจำกัดเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกระแสของเธอวันเริ่มต้นเท่ากับพิธาวันนี้พิธาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันรูดลงมาเลยเห็นไหมทีนี้ขอคำถามสุดท้ายแบบสั้นๆเลยนะคะคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ครบวาระไหมไม่ครบแล้วถ้าคุณอุ๊งอิ๊งไม่อยู่ครบวาระใครคือนายกคนต่อไปก็ในวันนั้นก็คงจะต้องคิดกันอีกทีนึงแต่เห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งอยู่เกินเดือนมกราก็ถือว่าโชคดีเต็มที่แล้วค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณจตุพรมากนะคะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมคะประเด็นเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอุ๊งอิ๊งอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ณวันนี้เอาละในเมื่อเธอมาตามกติกาที่ถูกต้องอยู่ในบัญชีนายกได้เสียงข้างมากของผู้แทนราษฎรเราควรจะต้องให้โอกาสเธอบริหารราชการแผ่นดินต่อไปแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วอดีตที่คุณจตุพรไล่เลียงมามันกลับมาหลอกหลอนเธอหรือว่าการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันทำให้เธอต้องสะดุดขาตัวเองวันนั้นเราค่อยมาว่ากันต่อไปนะคะการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปรับรองว่าหลังจากนี้เผ็ดร้อนแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับสว